ครับดูอาการของเครื่องนี้ครับเบาได้นะครับการนี้มีปัญหาที่คาบิวเดี๋ยวต้องล้างให้ละเอียดนะครับแสดงว่าระบบอื่นไม่มีปัญหาครับตัดปัญหาไปหมดเลยระบบไฟจะล้างอัดไม่มีปัญหาครับแสดงว่ากำลังอัดดีเพราะเครื่องมันถ้ามันเดินเบาได้อย่างนี้คือกำลังอัดตัดปัญหาแต่ว่ามันเดินรอบเร็วไม่ได้เนาะตอนรอบเร็วนี่มันก็ต้องการน้ำมันที่มากขึ้นนะการเร่งเครื่องก็คือการเปิดอากาศให้เข้าไปหมายความว่าเราเร่งเนี่ยเร่งทันทีทันใดคือเปิดอากาศทันทีพอน้ำมันมันถ้าขึ้นช้าขึ้นไม่ทันมันก็ดับเพราะว่าส่วนผสมนี่มันก็ต้องการส่วนผสมที่สมบูรณ์เนาะเวลาเราเปิดอากาศปุ๊บเนี่ยเร่งปุ๊บเลยนะอากาศเข้าทันทีน้ำมันก็ต้องเข้าทันทีด้วยแต่เมื่อมันดูดน้ำมันขึ้นไม่ทันมันก็ดับมันติดที่รอบดำได้นะครับพอเราเร่งเปิดอากาศเข้าไปปุ๊บน้ำมันมันเข้าไปพอตอนเราโชกไว้นี่มันก็จะเร่งได้อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอัดอากาศไว้เนาะคือมันไม่ได้เปิดอากาศให้เข้ามากทันทีอ่ะแล้วมันก็จะมีแรงดูดเยอะขึ้นมามันก็ทำให้เครื่องติดได้อยู่แต่กรณีนี้เราถอดคาบิวครับเดี๋ยวจะล้างให้ดูลองสังเกตหัวน็อตนะครับเรือนี้คือถอดบ่อยมากนะครับเนี่ยเราดูหัวน็อตเครื่องนี้ได้ถอดบ่อยมากเลยดูครับหัวน็อตจนสึกหมดทุกตำแหน่งดูนะครับเหลี่ยมเกือบจะไม่มีแล้วน็อตเหลี่ยมหายหมดแล้วครับแสดงว่าถอดกันปล่อยนะครับนี่ยับก็ได้อันไหนใกล้มือก็อันนั้นครับน็อตตัวนี้ก็เหลี่ยมไม่ค่อยมีแล้วครับเนี่ยนี่ครับเหลี่ยมหายไปเยอะตัวนี้ก็ใส่ผิดพลาดนะครับอันนี้เขาต้องใส่ขึ้นอย่างนี้ถ้าเราได้ทำนะเราต้องมา
สำรวจเลยครับถ้าเราถอดตัวเนี้ยอันดับแรกตัวนี้ผิดแล้วเนาะแล้วมาเอียงไอ้ตัวนี้ขาเนี่ยครับเราต้องสังเกตให้เสมอนะครับขาตัวนี้มันยกสูงต่ำไม่เท่ากันเนี่ยเห็นชัดนะครับด้านนี้สูงด้านนี้ต่ำเราก็ต้องดัดให้มันได้ระยะก่อนสูงต่ำได้ที่เสร็จแล้วก็มาดูระยะนี้นะครับนี่ระยะมันก็ควรจะขนาดนี้แหละครับนี่นะครับว่าเอาระดับนี้ว่าเนาะแต่ว่าให้มันเนี่ยให้ลงไปนิดหนึ่งนี่ครับนี่แล้วก็ดูให้มันเสมอเนาะแล้วเมื่อกี้อาการเมื่อกี้นี้เนี่ยน้ำมันที่มันต้องผ่านเวลาเราเร่งเนาะเวลาเร่งเราคิดดูนะครับเวลาลูกเร่งเร่งขึ้นเนี่ยลูกเร่งเร่งขึ้นนั้นเปิดอากาศให้เข้าไปนะครับลูกเร่งเร่งขึ้นเปิดอากาศให้เข้าไปมันก็ต้องดูดน้ำมันให้เข้าสัมพันธ์กับอากาศที่ผ่านเข้าไปด้วยทีนี้อากาศมันเข้าได้เยอะน้ำมันผ่านได้ช้าไอ้ส่วนผสมมันก็ไม่บาลานซ์นะครับส่วนผสมมันก็จะบางไปเวลาเข้าไปในห้องเผาไหม้ส่วนผสมก็ไม่พอเครื่องก็จะดับเพราะว่ามันเผาไหม้ไม่ได้เนาะตอนนี้สังเกตนะครับตอนนี้บางคนก็ใส่ผิดด้านเนาะที่ว่าใส่แล้วมันเร่งมันเบาไม่ได้เนาะเนี่ยดูนะครับเราต้องจำว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวสโลปนี่นะมันต้องอยู่ด้านน็อตนี่ดูระยับๆแต่ถ้าละเอียดเข้าไปอีกหน่อยมันจะมีร่องตัวนี้เนาะมันก็จะมีเงี่ยงนี่อยู่จะมีเงี่ยงอยู่ด้านนี้ถ้าเราใส่ตรงนะมันก็ต้องเข้าเนี่ยเข้าไปแล้วครับนี่ครับใส่ตรงมันต้องเข้าให้สังเกตนะครับเวลาเราเร่งเนาะเราเร่งก็หมายถึงเปิดอากาศยิ่งเร่งมากมันก็เปิดมากเนาะยิ่งเร่งเร็วมันก็เปิดเร็วเอาเร่งมากมันเปิดอากาศเข้ามากน้ำมันมันก็จะเข้านะตามท่อเนี่ยครับท่อที่เข็มลูกเร่งนะครับถ้าสมมติว่าเข็มลูกเร่งมันสึกนะเข็มลูกเร่งมันสึกน้ำมันมันก็เข้าได้มากนะครับเราดูนะครับแล้วมันทางเดินเข้ามันคือจุดนี้ครับที่นมหนูนี่นะครับอันนี้ก็มันเลยนะครับมันถอดมาล้างเลยบานนี่ก็จนสึกหมดนะครับอย่างกรณีนี้เมื่อกี้ที่เราเร่งนะครับมันคือมันเปิดอากาศเข้าเร็วแสดงว่าไอ้รูเนี่ยมันอาจจะมีเศษอะไรมาติดนะครับมันถึงทำให้น้ำมันมันเดินทางได้ช้าเนาะมันไม่สมดุลกับอากาศที่เข้าเราก็มาถอดดูนี่ครับรูมันเรามองจะไม่ทะลุเนาะแสดงว่ามีเศษอะไรสักอย่างมาตันนะครับเมื่อกี้อันนี้เรามองไม่ทะลุก็คือมีเศษอะไรสักอย่างมาตันนะครับที่ว่ามันเร่งดับเมื่อกี้นะครับคือปัญหาก็อยู่ที่นี่นะครับเมื่อกี้แล้วแต่มีตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งตัวนี้ครับตัวนี้ถ้าเป็นคาบิวของแท้คืออย่างที่อย่างแพงอย่างราคาสูงนะครับมันก็จะมีท่อตัวนี้เป็นที่สำหรับให้ส่วนผสมมันละเอียดยิ่งขึ้นนะครับให้ส่วนผสมมันผสมระหว่างน้ำมันกับอากาศได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวลองถอดดูนะครับต้องมันจะมีท่อทองเหลืองอยู่เนาะในนี้เราจะต้องหาอะไรที่มันเล็กๆหน่อยนะครับยันออกจะเป็นไม้จิ้มฟันหรือว่าอะไรที่มันมีความแข็งหน่อยเนาะต้องหาที่มันมีความแข็งหน่อยที่มันใกล้มือมันง่ายนะครับ
ผมได้ลวดเนาะนะครับนี่ครับออกละนี่ครับเพราะที่นี่มันจะเป็นท่อเนาะเป็นท่อคือให้อากาศเข้ามาอยู่ข้างในนะแล้วก็จะออกตามรูเนี่ยครับมันจะมีเจาะรูไว้เยอะเหมือนกันนะครับมันก็ทำให้ส่วนผสมระหว่างน้ำมันกับอากาศผสมกันได้ดียิ่งขึ้นนะครับมันจะมีรูเล็กๆถ้าเราได้ถอดแล้วก็ออกมาล้างนะล้างแล้วก็ให้มันรูมันโล่งทุกรูลมเป่าอะไรก็ได้แต่ถ้าบางรุ่นเนาะบางรุ่นก็ไม่มีคือมันประหยัดต้นทุนเพราะสมัยนี้มันของก็มีหลายอย่างเนาะอย่างประหยัดต้นทุนเราได้ถอดแล้วก็รุ่นนี้เขามีนะเราต้องดูรูนะต้องให้มันโล่งทุกรูนะ1 2 3 4 5ประมาณ6 7รูไม่ได้นับหรอกนี่ครับเนี่ยตัวนี้มันไม่ทะลุสักรูเลยนะครับประมาณ6 7รูนะครับไม่ทะลุสักอันนะครับตันหมดนะแล้วก็มาจัดการหาที่ปลายเล็กๆหาเส้นลวดเส้นเล็กๆนะอาจจะเป็นสายเร่งรถมอเตอร์ไซค์นี่ก็ได้ครับมันเพราะเส้นย่อยมีเยอะเนาะเราแกะออกมาแล้วก็เอามาแย่นี่ครับทุกรูเราต้องแย่ให้มันทะลุหมดนะครับเพราะเมื่อกี้มันไม่ทะลุสักอันนะนี่ครับ2 4 6นี่ครับแล้วก็รูดไปรูดมาให้รูมันโล่งๆหน่อยนะเพราะว่าอากาศมันก็จะต้องผ่านนะผ่านรูนี้ด้วยดูนี่นะครับเนี่ยเวลาสมมติลูกเร่งขึ้นเนี่ยรูตัวนี้มันกว้างเนาะน้ำมันก็ผ่านนมหนูเข้าไปผ่านนมหนูผ่านตัวนี้เข้าไปแล้วถ้าว่ารูตัวนี้มันมีเนาะถ้ารูตัวนี้มันมีอากาศก็ฉีดเข้าไปเหมือนฉีดลมแรงๆนะครับฉีดเข้าไปก็ทำให้น้ำมันกับอากาศมันตีผสมกันได้ดีอีกก็ทำให้ส่วนผสมมันละเอียดขึ้นเนาะการเผาไหม้ก็จะดีขึ้นอีกแต่ถ้ามันตันหมดมันก็ติดได้นะครับมันก็ใช้ได้ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะแต่ว่าความสมบูรณ์มันก็จะไม่เท่ากับตัวที่เขาออกแบบมาอย่างนี้ครับอย่างเวลาเราใช้ไปนานๆมันสึกครับเวลาเราเลื่อนเข็มลงอันนี้เป็นเตเปอร์มันก็รีดทำให้รูมันเล็กลงนะครับเนี่ยถ้ายิ่งปิ้นล็อกแต่ล็อกหนึ่งเนี่ยน้ำมันก็เข้าน้อยสุดถ้าเลื่อนขึ้นมันก็เข้ามากอีกแล้วมันก็สัมพันธ์กันเวลาเราเร่งเปิดอากาศปุ๊บน้ำมันมันก็ต้องเข้ามากอีกเพราะว่าตัวนี้เป็นเตเปอร์เนาะสังเกตนะครับเพราะนมหนูนี่มันจะเป็นทองเหลืองเนาะแล้วเวลาทิ้งไว้นานน่ะหรือว่ามีอายุนานๆไปคาบทองเหลืองก็จะขึ้นครับคาบมันขึ้นก็เป็นสีเขียวๆเนี่ยนะเวลาคาบมันขึ้นเนี่ยรูนมหนูมันเล็กอยู่แล้วนะครับพอคาบมันขึ้นมาอีกก็ทำให้รูมันเล็กไปนะครับเนี่ยพยายามดูนะครับมันก็จะเห็นออกสีเขียวๆอยู่ข้างในนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปขยายให้มันใหญ่นะครับเราเพียงแต่เอาลวดอะไรแย่ถูไปถูมาให้รูมันโล่งเนาะให้รูมันโล่งมันก็ได้แล้วอย่างตอนนี้มองกันเกือบไม่ทะลุนะครับแต่เห็นอยู่เห็นลางๆนะครับเราต้องเอาอันใหญ่หน่อยเนาะเดี๋ยวไปแย่ก่อนให้สังเกตนะครับว่านมหนูนะครับเวลาเราล้างแล้วเนี่ยเราต้องดูนะครับให้ต้องดูด้วยสายตาแล้วมันต้องมองเห็นทะลุนี่นะครับเนี่ยถ้าดูด้วยสายตาไม่เห็นทะลุนี่ต้องยังใช้ไม่ได้แต่มีบางคนที่ยังโทรมาปรึกษานะครับก็บอกว่าอาการคือน้ำมันไม่พอเนาะเข
าเขาว่าล้างสบู่เป็น10เที่ยวแล้วนี่แค่ลมเป่าไม่พอนะครับนี่ถ้าว่าอาการที่เป็นคราบนี่นะครับที่เป็นคราบไอ้เขียวๆนะขึ้นนี่นะแค่ลมเป่านี่ไม่พอจะต้องเอาลวดแย่ดึงไปดึงมาเลยครับให้มันโล่งให้มันปกตินะครับอันนี้ถ้าเราดูด้วยตาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันนะครับมันเห็นรูมันเลยอย่างนี้ดีแน่นอนครับถ้าอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องลองก็ได้ครับเราก็ใส่ไปตามเดิมเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วอันนี้รับรองสมบูรณ์แล้วเครื่องนี้นี่ครับนี่จะให้ดีต้องลมเป่าด้วยนะครับพอดีวันนี ดับอย่างนี้ดันเข้าไปก็อย่างนี้ไปเสียบใส่ปลั๊กเกนใส่น็อตเราก็เปิดน้ำมันครับเปิดน้ำมันถ้ามีตัวถ่ายน้ำมันนี่เราก็หมุนดูมันลงดีไหมหมุนแล้วก็ไล่น้ำมันนี่ออกเหมือนกันครับนี่โอ้นี่ดูว่ามันลงดีไหมระยะยาวมันลงได้ไหมนะได้ครับถ้าลงไปยาวๆได้ก็คือโอเคนะครับบางทีเจอลงวันนิดเดียวแล้วเดี๋ยวไม่ค่อยลงอีกอันนี้คือน้ำมันลงแล้วแน่นอนเดี๋ยวดีแน่นอนนะครับรอให้มันสักหน่อยนะลองกิดดูทันทีเลยครับ
ริ่มจะเร่งขึ้นมาเลยนะครับถ้าเริ่มสมบูรณ์ขึ้นมาอันนี้คือสมบูรณ์แล้วนะครับฟังเสียงเดี๋ยวฟังเสียงครับนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับอย่างอื่นปกติหมดเนี่ยถ้าขับวิวปกติมันก็ไม่มีปัญหาให้เห็นนะครับเนี่ยดูนะครับนี่อีกทีครับอีกทีเรียบร้อยครับก่อนจะถอดซ่อมนะเราต้องวิเคราะห์อาการก่อนเพราะอย่างเมื่อกี้เรานึกภาพดูมันก็คือทางเดินน้ำมันที่นมหนูเนาะเพราะว่าเวลาอากาศเปิดทีเดียวน้ำมันเข้าไม่ทันมันก็ดับตำแหน่งมันก็คือนมหนูแต่ถ้าตัวท่อเหลือทองเหลืองนั้นมันเป็นส่วนที่ทำให้อากาศเข้าไปผสมกับน้ำมันได้ดีขึ้นทำให้ส่วนผสมมันละเอียดขึ้นนะมันก็จะมีผลในตอนที่เครื่องเดินเบานะครับมันก็จะเดินเบาได้สมบูรณ์ขึ้นแต่ถ้าตัวนั้นตันนี่เบาก็ไม่ค่อยได้นะครับนะครับถ้าตัวที่ว่าที่เรามาดูเล็กๆนะที่ท่อทองเหลืองนะครับมันก็จะเบาไม่ได้ตอนเบาก็จะมีปัญหาแต่ตอนนี้มันก็ไม่มีปัญหาทั้งรอบเบารอบสูงเนาะ